สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเตือนภัยเงินไหลเข้าออกประจำสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมปี63นะครับกับสโลแกนที่ว่าคัดก่อนวายเข้าก่อนวิ่งค่ะครับผมวันนี้เรา2คนนะครับกลับมาทำที่เหมือนเดิมผมเหล่าเสือโป้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันอัญชันภัยลินค่ะครับผมต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางผมนะได้มีไปมีตติ้งกันที่ต่างจังหวัดนะซึ่งหนีเหล่าซื้อไปเที่ยวนั่นเองโอเคค่ะครับผมจะบอกว่าก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับเพราะว่าเราไปประชุมเนาะแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์นิดนึงนะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดปัจจุบันของบ้านเรานะครับผมโอเคทั้งหมดเลยว่าล่าสุดเนี่ยผมได้มีแจ้งเงินไหลออกไปนะครับแล้วก็ดูภาพไปหนึ่งนะบอกว่าเอาผิดอันนี้คือใช่แล้วโอเคครับผมบอกว่าตอนนั้นเราแจ้งไว้ที่1268แจ้งเงินไหลออกนะครับแล้วก็ลงมาลึกสุดเนี่ยทั้งหมดเลยว่าติดลบ36จุดแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะบางคนที่ใช้โฮมเมลี่บอกว่าเฮ้ยปัจจุบันเงินไหลเข้าวะนี่ค่ะไม่ได้แจ้งหรือเปล่าลืมปะเออนั่นน่ะสิอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันนะเราขอมาเริ่มกันที่สรุปการซื้อขายรายสัปดาห์ก่อนครับครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมกองทุนนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่800กว่าล้านบาทนะครับโบรกเกอร์ขายสุทธิอยู่ที่100กว่าล้านบาทต่างชาติขายสุทธิอยู่ที่ 7,000 กว่าล้านบาทนะครับผมแล้วก็รายย่อยซื้อสุทธิอยู่ที่ 6,300 กว่าล้านบาทครับมาเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับผมเริ่มกันที่ Set Index ใน Time Frame Day นะครับ Time Frame Day อันนี้คือ Time Frame Day อยู่เนาะ Set Index ครับผมที่เราดูอยู่ก็จะเป็น Winter 6เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เราต้องมีการอธิบายอินดิเคเตอร์ก่อนไหมคะนิดนึงนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับนิดนึงว่าในฝั่งซ้ายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมฝั่งซ้ายของเราก็จะมีดิปปิ้นเนาะครับผมแล้วก็มีสตองสิกเนลนะคะครับช่องที่หนึ่งนะคะถ้าดูดิปปิ้นเขาเอาไว้ดูแนวโน้มระยะกลางแนวโน้มระยะกลางครับใช่ค่ะดิปปิ้นเขียวคือแนวโน้มขาลงครับผมดิปปิ้นสีแดงคือแนวโน้มขาขึ้นนะคะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมี strong signal เนาะเขาจะแบ่งแท่งเทียมเป็นสีครับมีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีฟ้าครับผมความหมายมันคืออะไรบ้างครับเหล่าซื้อสีแดงแสดงว่าหุ้นตัวนี้แท่งนี้เนาะแสดงว่าสัญญาณเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอ๋อคือราคาเนี่ยมันขึ้นมาถึงจุดที่แข็งแกร่งใช่ไหมถูกต้องโอเคครับผมแท่งน้ำเงินก็คือตอนนี้เราถือหุ้นได้นะคะครับถ้าแท่งเหลืองก็แสดงว่าอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเดือนอ่อนแอแล้วถูกต้องแล้วค่ะอ่อนแอแล้วแท่งสีฟ้าก็คือถึงเงินสดนะคะโอเคครับผมก็ต้องบอกว่าตีความหมายไม่ยากนะง่ายๆสีสีครับผมโอเคอ่ะแล้วก็มีวิงเดอร์สองช่องที่สองเนาะก็จะเอามาดูเงินไหลเข้าเงินไหลออกครับแท่งเขียวคือเงินทุนไหลออกนะคะครับผมแท่งสีแดงคือเงินทุนไหลเข้าถ้าแท่งเขียวยิ่งยาวเนาะหนาโบดี้ของเขายิ่งยาวแสดงว่าเงินไหลออกยิ่งเยอะแท่งแดงยิ่งยาวแสดงว่าเงินไหลเข้ายิ่งเยอะครับผมแล้วก็ MCD ที่อยู่ข้างล่างก็จะมีสีแดงสีเหลืองกับสีเขียวครับสีแดงคือรายใหญ่นะคะครับผมสีเขียวคือคุณ คุณติดหุ้นติดต่อยครับสีเหลืองคือคุณที่เล่นเดย์เทรดนะคะสีเหลืองเดย์เทรดโอเคเลยก็อย่างนี้ก็คือตัวจะฝั่งนี้ก็ต้องบอกว่าลิบบิ้นคือลิบบิ้นเขียวอยู่นะคะลิบบิ้นเขียวมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เส้นเดตอนนั้นอยู่ที่1,320กว่าจุด25ครับจนถึงตอนนี้เนาะก็ลิบบิ้นเขียวเรื่อยๆสต็อกซิกเนลตอนนี้ก็ยังเป็นแท่งสีฟ้าให้เราถือเงินสดอยู่ครับ DE นะที่นี่เนาะเงินหลายข้าวนะคะทำไมเราซื้อโอเวอร์ไม่แจ้งเงินหลายข้าวนะคะจริงต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจังหวะที่เหมือนกับพอเงินเข้าราคาลงพอเงินออกราคาขึ้นเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปคุยงานกันก็มีการปรับกลยุทธ์นิดนึงว่าเฮ้ยทำยังไงที่จะให้เรียกว่าอะไรสัญญาณหลอกพวกนี้เนี่ยถูกคัดกรองนะเหมือนกับว่าให้มันหลอกน้อยสุดนะซึ่งบอกว่าคราวนี้เนี่ยที่เงินไหลเข้าเนี่ยเราก็ไม่ได้แจ้งนะเพราะว่ายังไม่ครบเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ก็บอกเลยว่าก็ถือว่าช่วยนักลงทุนในระดับนึงนะที่ไม่ต้องแบบซื้อขายบ่อยครับผมอันนี้ก็ต้องมองว่าเงินไหลเข้าอยู่ที่ลิฟวิ่งเขียวเนาะครับ MCD ที่อยู่ข้างล่างคือสีแดงลายใหญ่ไม่มีนะคะคสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดมีเยอะสีเขียวคุณดิดหุ้นก็มีเข้ามาแล้วนะคะครับผมตอนที่พาลินสอนเมมเบอร์พาลินบอกว่า
อันนี้เราดู3มิงเตอร์ก็คือ1แนวโน้มดูลิปินครับดูเงินทุนดูรายใหญ่ถ้าลิปินเขียวแนวโน้มขาลงแล้วก็ MCD ไม่มีสีแดงไม่มีรายใหญ่นะคะเงินไหลเข้าเราก็จะไม่ให้น้ำหนักให้เขาเยอะครับเราก็อาจจะเน้นแนวโน้มกับรายใหญ่มากกว่านะคะโอเคนะเขาบอกว่าใช่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาลงมาสักพักแล้วเนาะใช่ค่ะโอเคในฝั่งขวาครับผมตัว TE เนี่ยมันเป็นตัวที่ไว้บอกเขาเรียกว่านะเทรนด์เอ็กซ์เพิร์ตนะเรียกว่าดูแนวโน้มเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีเส้นหลักเนี่ยที่เป็น2สีนั่นก็คือสีม่วงสีเขียวเนี่ยสีม่วงนะครับบ่งบอกถึงว่าเทรนด์เนี่ยมีแนวโน้มเนาะเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยคือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับผมแล้วก็จะมีแท่งพลังงานนะเป็นแท่งเล็กๆนะครับที่เป็นแท่งเขียวแท่งแดงอะไรเหมือนกันแท่งแดงเนี่ยเราบ่งบอกถึงพลังงานในฝั่งขึ้นนะครับส่วนแท่งเขียวเนี่ยคือเป็นพลังงานในฝั่งลงบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเทรนเนี่ยของเซตเนี่ยมันเป็นสีเขียวก็คือเป็นขาลงอยู่เนาะแล้วก็บวกกับแท่งพลังงานในระยะสั้นเนี่ยก็เป็นเขียวเหมือนกันก็คือความเป็นเทรนเนี่ยก็คือลงต่อเนื่องนะครับตรงกลางครับแบงเกอร์เนี่ยอันนี้บอกถึงแรงซื้อแรงขายนะครับผมซึ่งสีเหลืองเนี่ยเราหมายถึงแรงขายนะสีแดงหมายถึงแรงซื้อนะครับตอนนี้เนี่ยบอกว่าสีเหลืองเนี่ยอยู่บนก็ทั้งหมดเลยว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็ตรงด้านล่าง LSF ครับผมเหมือนกันเนาะก็เอาไว้ดูเขาเรียกว่าเรียกว่านะแรงซื้อแรงขายเหมือนกันเนาะเหมือนกันก็บอกว่าสีแดงเนี่ยก็คือเป็นแรงซื้อนะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเป็นแรงขายปัจจุบันที่เนี่ยคือบอกว่าแรงขายคุมตลาดอยู่เนาะก็สอดคล้องกันกับตัวแบงก์เกอร์นะครับผมเขาก็ยังมีเต็งทึบกับเต็งโป่งฟ้าตัวกับฟ้าโปร่งด้วยนะอธิบายนะเขาบอกว่าที่เป็นแท่งทึบๆเนี่ยคือเหมือนกับเป็นความเข้มข้นของแรงซื้อแรงขายเนาะค่ะเนาะส่วนที่เป็นโปร่งใสเนี่ยก็คือเหมือนกับมีการอ่อนแรงลงค่ะนะครับโอเคอันนี้คือเดลี่เนาะครับผมเดลี่เสร็จเราจะมาดูกราฟวิกละครับถ้าเราดูกราฟวิกของเส้นเด่นนะคะเราก็จะเห็นไออันนี้คือลิปปิ้นคือเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเนาะครับผมสต็องสิกนาลคือแท่งเหลืองแท่งนี้เป็นถือว่าเป็นสัญญาณเดือนในระยะสั้นหลังจากนั้นก็คือแท่งสีฟ้าให้เราถึงเงินสดเนาะตลอดเวลาที่ผ่านมาตอนนี้เปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวแล้วนะคะครับ DE แท่งเขียวคือเงินไหลออกอยู่นะคะครับผม MGD ที่อยู่ข้างล่างคือคุณติดหุ้นต้องบอกว่าเยอะมากแล้วก็คุณที่เล่นเดย์เทรดก็มีอยู่ก็คือสีแดงไม่มีละนะคะน่ะอ่ะในฝั่งขวาครับผมทำเฟรมบิ๊กนะครับต้องบอกเลยว่าเส้นหลักเนี่ยยังคงเป็นสีเขียวก็คือเป็นทิศทางในขาลงครับผมแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานก็ยังคงเป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องนะครับตรงกลางครับแบงก์เกอร์เงินออกก็ผิดแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็ด้านล่าง SF เนี่ยต้องบอกว่าแรงขายคุมตลาดอยู่ครับโอเคถัดไปครับผมทำเฟรมมันครับ1แท่ง1เดือนละอย่างนี้เนาะลิปปิ้งเขียวแล้วก็ลิปปิ้งเขียวกว้างด้วยนะคะแต่ถ้าดูจากทำเฟรมมันที่เขาลงมาค่อนข้างเยอะดูจาก DE อ่ะก่อนหน้านี้อันนี้ก็ดูระยะยาวมากเนาะก็เหมือนเขาจุดนี้จุดนี้ยกขึ้นมาเนาะแต่ DE ต่ำลงอ่ะครับก็คือเหมือนมีก่อนที่เขาลงมามีดูจาก DE เขามี bearish divergence ครับนะคะหลังจากนั้นก็มีแท่งเหลืองสัญญาณเดือนลิปปิ้นเต็งเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวเตือนไอ้แท่งเหลืองแท่งเหลืองเนาะครับตอนนี้ลิปปิ้นเขียวกว้างมากแสดงว่าแนวโน้มขาลงอ่ะค่อนข้างชัดเจนสต็องสิกนาลโอเคอันนี้แท่งน้ำเงินอยู่นะคะครับเป็นแนวโน้มใหญ่ลงอยู่ DE ต้องบอกว่าเงินไหลเข้าน้อยลงละครับเพราะแท่ง DE อันนี้คือสั้นลง MGD ที่อยู่ข้างล่างคือลายใหญ่ลดลงสีเขียวคุณดิดหุ้นค่อนข้างเยอะนะคะคนที่เล่นเดย์เทรดมีอยู่ในหน่อยนะคะก็คือไม่มีสีแดงเนาะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เส้นหลักยังคงเป็นสีเขียวก็คือเป็นทิศทางขาลงนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานก็บอกว่าเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับผมตรงกลางครับแบงก์เกอร์ต้องบอกว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็ด้านล่าง LSF แรงขายยังคงคุมตลาดอยู่ครับผมแต่แรงขายก็อ่อนแรงลงเรื่อยๆเนาะค่ะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่3ทําเฟรมเห็นป่ะคิดว่าจะไปต่อการที่เซต50อ๋อไปต่อเลยไหมเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมีดูนี่เยอะอีกนึงไอ้ตัวที่เป็นเซกเตอร์เหมือนคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์จิมมีพูดไว้เนี่ยว่าเอ๊ะมีเซกเตอร์ที่น่าสนใจไม่ใช่เป็นพวกแบบออโต้นะอีตรอนอะคริลิกเนาะซึ่งเหมือนมีบางเซกเตอร์ที่เขาก่อนเหมือนผมหาไม่เจอ
โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงจ่ายงั้นก็คือ750โอเค750เลยนะครับได้ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมกองทุนนะครับขายสุทธิอยู่ที่3,500 กว่าสัญญานะครับต่างชาติซื้อสุทธิอยู่ที่ 39,000 กว่าสัญญานะครับรายย่อยขายสุทธิอยู่ที่ 36,000 กว่าสัญญาครับผมค่ะมากลับมาดูกราฟอีกสักรอบหนึ่งของตัวเซ็ต50ครับเซ็ต50เราก็จะมาดูกราฟเดย์เหมือนกันเนาะ ET 50 เซ็ต 50นะคะถ้าดูอย่างนี้เรามาดูต้านสายก่อนนะครับริบบิ้นก็คือริบบิ้นสีเขียวอยู่นะคะริบบิ้นเขียวชัดเจนอยู่เหมือนกันต้องบอกว่าระหว่างที่เขาเป็นริบบิ้นเขียวก็มีการเต้งบ้างเนาะเต้งขึ้นบ้างแต่สุดท้ายอ่ะก็คือเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงไม่ได้นะคะตอนนี้ริบบิ้นเขียวกว้างอยู่สดงสัญญาณคือเท่งสีฟ้าเท่งสีฟ้าให้ถึงเงินสดนะคะริบบิ้นเขียวกว้างนี่มันคือยังไงเราซื้อริบบิ้นเขียวกว้างก็แสดงว่าเขาอ้วนนะครับว่าไงคือเหมือนกับว่ามันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นแนวต้านใช่ไหมสีเขียวเนี่ยคือริบบิ้นเขียวจริงๆไม่ว่าเขากว้างไม่กว้างเขาเป็นแนวต้านอยู่ละนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเขากว้างแสดงว่าเนี่ยเรียกว่าเลงขายของเขาจะอยู่ที่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างเยอะอย่างนี้ถ้าเขาเหมือนเขาจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอะริบบิ้นเขียวต้องแคบลงก่อนครับผมราคาต้องทะลุขึ้นริบบิ้นเขียวขึ้นไปโอเคครับค่ะต่อครับก็คือริบบิ้นคือริบบิ้นเขียวริบบิ้นเขียวกว้างสดงสัญญาณเท่งสีฟ้าให้เราถึงเงินสดเนาะตีเงินไหลเข้าเดี๋ยวต้องบอกว่าเงินไหลเข้าน้อยลงนะคะเงินไหลเข้าตอนริบบิ้นเขียว MGD ที่อยู่ข้างล่างคือรายใหญ่ไม่มีเนาะสีเขียวคุณติดหุ้นต้องบอกว่าไอ้ค่อยๆมากขึ้นนะคะก็คือคุณติดหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เส้นหลักก็คือเป็นสีเขียวคือเป็นทิศทางขาลงครับผมแล้วก็ระยะสั้นเนาะแท่งพลังงานเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับก็คือลงเหมือนกันครับผมตรงกลางครับแบงก์เกอร์ต้องบอกว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับก็สอดคล้องกับด้านล่าง LSF แรงขายยังคงคุมตลาดอยู่ครับค่ะโอเคไปต่อที่ทำเฟรมวีคครับทำเฟรมวีคอุ้ยอันนี้คือริบบิ้นเขียวที่ชัดเจนเหมือนกันเนาะครับก็คือแท่งเหลืองแท่งนิสัญญาณเดือนหลังจากนั้นคือแท่งสีฟ้าให้ถึงเงินสดตลอดเวลาเนาะครับผมราคาหลุดริบบิ้นแดงริบบิ้นแดงเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวตอนนี้ริบบิ้นเขียวแท่งสีฟ้าให้ถึงเงินสด DE เงินไหลออกแล้วก็ MCD ข้างล่างสีเขียวคุณติดหุ้นนะคะคุณคังเยอะนะคะครับผมฝั่งขวาครับที่ TE เส้นหลักยังคงเป็นสีเขียวก็คือทิศทางขาลงนะครับระยะสั้นแท่งพลังงานก็ยังคงเป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องครับผมตรงกลางครับแบงก์เกอร์แรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็สอดคล้องกับด้านล่างน้อง LSF แรงขายคุมตลาดอยู่เหมือนกันครับค่ะโอเคทำเฟรมมันครับอันนี้คือริบบิ้นเขียวกว้างครับจะต้องสัญญาณแท่งเหลืองเปลี่ยนเป็นแท่งสีฟ้าอ่ะแท่งเหลืองเดือนเนาะแท่งสีฟ้าคือถือเงินสดอยู่นะคะครับผม DE แท่งเขียวแท่งเขียวคือเงินไหลออกMGD ที่อยู่ข้างล่างคือไม่มีรายใหญ่นะคะสีเขียวคุณติดหุ้นมากขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าขาลงแล้วก็คุณติดหุ้นเยอะนะคะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เส้นหลักเป็นสีเขียวนะครับผมคือเป็นทิศทางขาลงเนาะแล้วก็ระยะสั้นแท่งพลังงานก็เป็นเขียวเหมือนกันนะครับตรงกลางแบงก์เกอร์แรงขายมากกว่าแรงซื้อครับผมแล้วก็ด้านล่าง LSF แรงขายคุมตลาดเหมือนกันครับค่ะโอเคมาไปต่ออ่ะนิดหนึ่งโฆษณาหน่อยนะครับสำหรับคนที่สนใจสำหรับคนที่สนใจมาเรียนได้นะคะก็คือตอนนี้คือเราเปิดสอนละปกติเราจะมีสอนมีสัมมนาเนาะทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์บ่ายสองถึงสี่โมงนะคะสำหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากจะมาเรียนหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมสนใจซอฟต์แวร์ของเราก็สามารถติดต่อพาลินได้นะคะที่นี่ก็จะมี QR code เนาะสแกน QR code ก็ได้นะหรือว่า SID line นะคะ S Homely นะคะหรือว่าติดต่อพาลินด้วยเบอร์โทรก็ได้เบอร์โทรพาลินคือ0627957745นะคะครับผมอ่ะในส่วนของผมนะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะรับข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแจ้งเตือนเนาะเงินไหลเข้าออกนะครับก็สามารถสมัครไปพอได้ที่ www.openihb.com นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้ง่ายๆเนาะผมเป็น IBA เลข19050001982ครับค่ะโอเคอ่ะไปต่อกันนิดนึงครับผมอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างเนาะซึ่งน่าจะคุ้นตากันแล้วล่ะนะระบบมือทีเฟกนะผมไปต่อครับทองคำนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบเดย์เทรดแล้วก็หุ้นคัดเกรดจากทางแล็บหุ้นนะครับผม
โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เซกเตอร์กันเลยครับผมเดี๋ยวเริ่มที่เซกเตอร์หลักของเรากันก่อนเลยนะครับก็เริ่มจากเซกเตอร์แบงค์ครับผมเซกเตอร์แบงค์เซกเตอร์เนี่ยเราจะดูใน ไทม์เฟรมวีคเนาะโอเคได้ค่ะเซกเตอร์แบงค์ก็ยังเป็นลิปินสีเขียวอยู่เหมือนกันนะคะลิปินเขียวมานานมากละนะตอนนี้คือสต็องสัญญาณแท่งสีฟ้าแท่งสีฟ้าให้เราถือเงินสดอยู่นะคะครับดูจากTE คือเงินไหลออกอยู่นะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างคือมีเดทสีเขียวนะคะมีเดทคุณติดหุ้นนะคะก็ต้องมองว่าก็คุณที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ขายอ่ะก็น่าจะเป็นสีเขียวตรงนี้อยู่คือบอกว่าบางคนจะถามว่าไอ้คุณติดหุ้นหมายความว่าอะไรคุณติดหุ้นก็หมายความว่าคุณที่ซื้อหุ้นที่ราคาแพงเนาะแล้วก็ราคาลงมาเขาก็เลยติดในหุ้นตัวนี้แต่เขายังไม่ขายก็เลยเรียกว่าคุณติดหุ้นไม่ขายไม่ขาดทุนใช่ แต่ว่าเจ็บนะเจ็บเลยต้องเล่นหุ้นเนาะต้องครับผมต้องดูสัญญาณด้วยแล้วก็ต้องตั้งจุดสต็อปล็อกด้วยนะคะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เนี่ยเส้นหลักเป็นสีเขียวนั่นคือเป็นทิศทางขาลงนะครับแล้วก็ระยะสั้นแท่งพลังงานก็ยังคงเป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องครับตรงกลางแบงเกอร์คือแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับผมแล้วก็ด้านล่าง LSF แรงขายคุมตลาดอยู่ครับโอเคมาต่อที่เซกเตอร์ของพลังงานนะผม Energy นะคะพลังงานอันนี้ก็คือลิปปินเนาะสีเขียวเหมือนกันนะลิปปินแดงเปลี่ยนเป็นลิปปินสีเขียวสต็องสัญญาณแท่งเหลืองอันนี้สัญญาณเดือนเนาะสัญญาณเดือนเสร็จแล้วก็แท่งสีฟ้าให้ถึงเงินสดถึงเงินสดอ่ะลิปปินเขียวละลิปปินเขียวกว้างขึ้นด้วยครับตู้ DE ก็ต้องบอกว่าเงินไหลออกมาต่อเนื่องเงินไหลออกตั้งแต่แท่งนี้เดือน7ตอนวันที่ประมาณวันที่24สิ้นเดือนเนาะตอนถึงตอนนี้เงินยังไหลออกอยู่นะคะครับMGD ที่อยู่ข้างล่างสีเขียวคุณติดหุ้นเยอะมากนะคะไม่มีรายใหญ่เลยค่ะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักเป็นสีเขียวก็คือเป็นทิศทางขาลงเนาะพร้อมกับระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานก็เขียวไหลลงต่อเนื่องนะครับตรงกลางแบงก์เกอร์แรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็ด้านล่าง LSF แรงขายคุมตลาดครับผมไปต่อครับกับ Help ครับผม Help ลิปปิ้นโอเคสีเขียวเหมือนกันนะคะจะต้องสัญญาณแท่งเหลืองแท่งนี้สัญญาณเดือนเสร็จแท่งสีฟ้าให้ถึงเงินสดตอนนี้ก็คือให้ถึงเงินสดมาตั้งนานละครับ DE ก็คือเงินไหลออกมาต่อเนื่องเหมือนกัน MGD ที่อยู่ข้างล่างคือสีเขียวคุณติดหุ้นเยอะมากนะคะไม่มีสีแดงไม่มีรายใหญ่นะคะกับผมในฝั่งขวานะครับ TE เส้นหลักเป็นสีเขียวคือเป็นทิศทางขาลงเนาะระยะสั้นแท่งพลังงานก็เป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องครับตรงกลางแบงก์เกอร์แรงขายมากกว่าแรงซื้อครับสอดคล้องกับ LSF ด้านล่างก็คือแรงขายคุมตลาดอยู่ครับผมค่ะไปต่อกันที่ ICT ครับ ICT อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็คือลิมิ่งเขียวเหมือนกันแต่คือเทียนนี้เนาะเขาเหมือนมีการรีบาร์ขึ้นมาบ้างเนาะนั่นก็คือเป็นแท่งแดงมันบอกว่าตอนนี้ราคาแข็งแกร่งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท่งน้ำเงินให้ถือไอ้แท่งเหลืองโอ้ตื่นว่าราคานี่เริ่มอ่อนตัวลงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราถือเงินสดตลอดเวลาเนาะตีมันจะตีลิปปิ้นลิปปิ้นคือลิปปิ้นเขียวต้องบอกว่าลิปปิ้นเขียวก็กว้างขึ้นเนาะครับผมตีอีคือเงินไหลออกเงินเราต่อเนื่องมาก็หลายอาทิตย์แล้วเหมือนกัน MCD ที่อยู่ข้างล่างคือคุณดิดหุ้นเยอะมากนะคะไม่มีสีแดงไม่มีรายใหญ่นะคะครับผมฝั่งขวาครับเหมือนกันเลยก็คือเส้นหลักเนาะเป็นสีเขียวเป็นทิศทางขาลงครับระยะสั้นแท่งพลังงานก็เขียวไหลลงต่อเนื่องครับผมตรงกลางแบงก์เกอร์แรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็ LSF แรงขายคุมตลาดอยู่ครับผมค่ะโอเคไปต่อกันที่ตัวปิโตรใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคลิปปิ้นเขียวเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็มีขึ้นมาบ้างแท่งเหลืองสัญญาณเตือนแท่งสีฟ้าแท่งสีฟ้าตอนนี้ยังเป็นแท่งสีฟ้าเนาะสต็องสัญญาณแท่งสีฟ้าให้เราถือเงินสดเลยดีครับทำไมพูดชอบพูดเปลี่ยนเป็นดี BBE นะคะลิปปิ้นคือลิปปิ้นเขียวอยู่นะคะต้องบอกว่าเหมือน
ราคาหลุดริบบิ้นแดงแล้วก็ริบบิ้นแดงเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวดีอีคือเงินไหลออกนะคะแล้วก็เงินไหลออกก็ต่อเนื่องตอนนี้เงินก็ยังไหลออกอยู่ MCD ข้างล่างนะคะสีเขียวคุณติดหุ้นเต็มเลยไม่มีสีแดงไม่มีลายใหญ่นะคะครับผมฝั่งขวาครับที่อีเส้นหลักเป็นสีเขียวคือเป็นเทรนด์ขาลงเนาะระยะสั้นแท่งพลังงานก็ไหลลงต่อเนื่องเหมือนกันนะครับค่ะตรงกลางครับแบงก์เกอร์แรงขายมากกว่าแรงซื้อครับแล้วก็ด้านล่าง LSF แรงขายยังคงคุมตลาดอยู่ครับผมเหมือนกันอ่ะไปต่อกันที่ตัว property ครับลิฟวิ่งเขียวแล้วก็ลิฟวิ่งเขียวกว้างขึ้นเหมือนกันนะคะนะแท่งเหลืองแท่งนี้สัญญาณเดือนแท่งสีฟ้าถือเงินสดนะคะลิปปิ้นเขียวกว้างขึ้นเนาะ DE คือแท่งเขียวแท่งเขียวคือเงินไหลออกอยู่ MCD สีเขียวคุณติดหุ้นเต็มใบหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสีแดงไม่มีลายใหญ่นะคะครับผมฝั่งขวาครับเหมือนกันนะครับเส้นหลักสีเขียวแท่งขาลงครับผมระยะสั้นพลังงานแท่งเขียวไหลลงต่อเนื่องนะครับตรงกลางแบงก์เกอร์แรงขายมากกว่าแรงซื้อแล้วก็ด้านล่าง LSF แรงขายคุมตลาดอยู่ครับผมค่ะสุดท้ายปะทรานสปอร์ตใช่ละอืมริบบิ้นเขียวสวยงามเหมือนกันอืมเหมือนเขาที่นี่ลงมาเนาะรีบาร์ขึ้นมาอากาแกริบบิ้นเขียวริบบิ้นเขียวไปเนวตันครับนะคะตอนนี้ต้องมองว่าราคายังอยู่ใต้ริบบิ้นเขียวคือ1คือริบบิ้นเขียวอยู่2คือราคาอยู่ใต้ริบบิ้นเขียวดีอีเงินไหลเข้าน้อยลงนะคะเท่งดีเนาะสีแดงบางลง MCD ที่อยู่ข้างล่างคือคุณติดหุ้นก็เยอะมากนะคะไม่มีสีแดงไม่มีลายใหญ่นะคะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เส้นหลักก็คือเป็นสีเขียวเป็นทิศทางขาลงเนาะแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเนื่องจากที่เคยเป็นแดงมาก่อนนะเปลี่ยนแล้วเป็นเขียวนะครับผมตรงกลางครับแบงก์เกอร์บอกว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็ด้านล่าง SF เนี่ยบอกว่าแรงซื้อยังคงคุมตลาดอยู่ครับผมค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยเหมือนมีแรงซื้อเข้ามาประมาณนึงเนาะถ้าดูง่ายๆเนี่ยเหมือนกับมันขึ้นไปแล้วก็บริเวณริบบิ้นทำมาที่เหมือนเป็นแนวต้านเนาะถูกต้องใช่ค่ะเออแล้วบวกกับเงินดีเนี่ยก็อ่อนลงด้วยก็แหมสู้ๆนะครับต้องผ่านริบบิ้นเขียวให้ได้นะคะก็มีคำถามนะว่าเฮ้ยแล้วจะเซกเตอร์เนี่ยมันเป็นริบบิ้นเขียวหลายตัวก็คือเป็นเงินไหลออกมันดูไม่โอเคเลยแล้วมันมีเซกเตอร์ไหนที่มันดูดีบ้างอย่างเขาก่อนเนี่ยต้องบอกอันจิมก็มีแนะนำนะบอกเฮ้ยลองดูเซกเตอร์ออโต้ดูไหมเซกเตอร์ออโต้เออนะเซกเตอร์ออโต้คือเซกเตอร์อะไรอ่ะเออออโต้เนี่ยก็มันเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่านะส่วนประกอบของยานยนต์เนาะมือส่วนประกอบของพวกรถนั่นแหละโอเคเออง่ายๆเนาะเห็นไหมที่ผ่านมาจากเซกเตอร์เนี่ยมีแต่เขียวเขียวเขียวค่ะนี่มาแดงเลยอ่ะครับผมเริ่มเลยครับก็เขาคือลิบินแดงอยู่เนาะลิบินสีแดงแสดงสัญญาณคือแท่งสีน้ำเงินแท่งสีน้ำเงินคือบอกว่าอันนี้คือไอทูดอลได้อย่างนี้นะคะดีอีคือเงินไหลเข้าอยู่นะคะเงินไหลเข้ามาต่อเนื่อง1 2 3 4 5 5อาทิตย์ MGD ที่อยู่ข้างล่างต้องบอกว่าคุณติดหุ้นก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีคุณที่เล่นเดเทคเข้ามาหน่อยนึงจะบอกว่าสีแดงรายใหญ่ก็ยังไม่มีนะคะครับผมฝั่งขวาครับที่ E เส้นหลักเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นเขียวเนาะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเนาะก็เป็นสีแดงกำลังพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับต้องรอลุ้นนะว่าแท่งพลังงานเนี่ยจะทะลุเหนือเส้นหลักและยืนเหนือได้หรือไม่นะครับผมแล้วก็ตรงกลางครับแบงก์เกอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มตัดเหนือแรงขายมากขึ้นนะค่ะถูกต้องเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดูดีนะครับแล้วก็ด้านล่าง LSF บอกว่าแรงซื้อกลับมาคุมตลาดอยู่ครับผมค่ะเซกเตอร์นี้นี่คนอาจจะงงเอ๊ะออโต้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็อยากทำเหมือนกันเออผมเตรียมมาตัว AH ครับผม Abigo High Tech AH ครับดูสักหน่อยเซกเตอร์ดีหุ้นเป็นไงบ้างครับอันนี้ตัวกาวิหรือว่ากาเตเราเดก็ได้เนาะเดเนาะเออโอเคแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงแถวๆนี้นะคะ
แล้วก็ที่นี่คือเท่งเด้งเนาะสัญญาณที่แข็งแกร่งครับถือหุ้นครับตอนนี้สัญญาณที่อ่อนแอตอนนี้คือระยะสั้นเนาะให้ถือเงินสดแต่แนวโน้มระยะกลางคือลิปปิ้นเด้งแสดงว่าระยะกลางคือขาขึ้นอยู่ครับดีอีคือเงินไหลออกอยู่นะคะก็ถือว่าระยะสั้นเขาโยดัวลงมานะคะครับ MGD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่มากกว่า 50% นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนน้อยลงหน่อยนึงนะคะครับผมฝั่งขวาครับ TE เนี่ยบอกเส้นหลักเนี่ยคือเป็นสีม่วงคือเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับผมแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเนี่ยมันเคยเป็นสีแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องมา5วันติดแล้วก็จะเป็นการย่อตัวอย่างที่เราซื้อว่านะครับตรงกลางครับแบงก์เกอร์ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยแรงซื้อเนี่ยยังคงมากกว่าแรงขายนะแต่ว่าทิศทางสังเกตไหมเส้นแดงเนี่ยมันเริ่มปักหัวลงแล้วมีโอกาสนะที่มันจะตัดลงได้เนาะตอนลุ้นด้านล่างครับ LSF ต้องบอกว่าแรงซื้อยังคงคุมตลาดอยู่แต่ว่าแรงซื้อก็อ่อนแรงลงเรื่อยๆครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกับที่เซกเตอร์ของตัว e-tron ครับ e-tron เดี๋ยวผมบอกขอก่อนผมหานะอิเล็กตรอนหาไม่เจอนะทำกันบ้านมาใหม่นี่โอเคครับผมตัวนี้เลยต้องดูกราฟวีคหรือว่าเซกเตอร์เราดูวีคดีกว่าโอเคได้ค่ะโอ้ยอันนี้ลุงบอกว่าไม่ค่อยเหมือนกันเนาะที่เหมือนเราดูมาตั้งเยอะอันนี้คือต้องบอกว่าเขาลิปปิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงแล้วก็ลิปปิ้นแดงกว้างขึ้นเนาะตอนนี้ต้องบอกว่าลิปปิ้นแดงนี่ต้องบอกว่ายังอ้วนนะคะกว้างอยู่สต็อกสิกเนลแท่งน้ำเงินแสดงว่าตอนนี้คือยังถือว่าเอ้ยให้เราถือได้เนาะถือได้เดี๋ยวบอกว่าถือเงินสดอู๋เอ๊ะพูดผิดไปได้แท่งน้ำเงินคือบอกว่าไอ้ให้ถืออยู่นะคะครับ DE คือแท่งสีแดงใช่ค่ะเงินไหลเข้า MGD ที่อยู่ข้างล่างต้องบอกว่าสีแดงรายใหญ่ก็ต้องบอกว่าเยอะนะคะโอ้ไม่เห็นในเซกเตอร์หลักเลยเนาะค่ะครับผมฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักก็คือเป็นสีม่วงคือเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วก็ระยะสั้นแท่งพลังงานก็เป็นสีแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับผมค่ะตรงกลางครับแบงก์เกอร์ต้องบอกว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็สอดคล้องกับด้านล่าง LSF แรงซื้อคุมตลาดอยู่ครับผมแหมไม่ชินปากปกติพูดแต่ขายนิดนึงเซกเตอร์นี้มีอะไรบ้างนะอะไรบ้างคะคุณก็จะมี Delta Hana KCE เนาะอ่ะดูสักหน่อย DELTA ตึงจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่ว่าผมยกตัวที่แล้วว่าคนน่าจะรู้จักกันดีเอาหุ้นตัวนี้ก่อนหน้านี้มีแบรดี้ดาวจอนเสร็จแล้วก็วันนี้เปลี่ยนเป็นเงินไหลเข้ามาอีกรอบนึงละครับแต่คราวหน้าจะมี TPH ทำแล้วใช่แล้ว TPH มันยังไงฮะเอาไว้ดูอะไรหรอซื้อทำแล้วเขาเอาไว้ดูสัญญาณกลับตัวแต่ว่าก็ต้องมองว่าตัวเป็นแนวรับแนวต้านด้วยเนาะครับเพราะถ้าเราตีไว้ปั๊มมันเท่านี้ครับแท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งที่เขาเบรกขึ้นอีกรอบนึงก็เหมือนเท่าขึ้นแนวต้านอะครับผมอย่างนี้นะคะตัวแต่ตอนนี้ก็คือลิปปิ้นคือลิปปิ้นแดงแต่ว่าลิปปิ้นแดงตั้งแต่แถวๆนี้ลิปปิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงตั้งอันราคาเท่าไหร่เอ่ยประมาณ60เนาะตอนนี้ขึ้นมา175โอ้โหลิปปิ้นแดงจะต้องสิกนัลแทงน้ำเงินอยู่นะสัญญาณแข็งแกร่งของเขาครับนะแทงนี้เนาะครั้งสุดท้ายคืออยู่ที่วันที่15เดือน9ครับผมนะคะตอนนั้นราคาอยู่ที่ 125.5 ตอนนี้แทงน้ำเงินลิปปิ้นแดงเงินไหลเงินออกเปลี่ยนเป็นเงินไหลเข้าอีกรอบนึงนะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่มีเยอะอยู่นะคะโอเคครับผมมาฝั่งขวาครับ TE ไม่ต้องพูดถึงเลยนะก็คือเส้นหลักเป็นสีม่วงก็คือเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับระยะสั้นแท่งพลังงานก็เป็นสีแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับผมตรงกลางแบงก์เกอร์ครับต้องบอกว่าแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับแล้วก็ด้านล่าง LSF แรงซื้อคุมตลาดอยู่นะครับผมค่ะโอเคอีกสักนะฮาน่าซึ่งครับผมเหมือนกันฮาน่าตอนนี้คือบอกว่าลิปปิ้นเป็นลิปปิ้นสีแดงอยู่นะคะแล้วก็สต็อกซิกเนลแท่งน้ำเงินเนาะแท่งน้ำเงินแต่ว่าตอนนี้เอ๊ะถือนะคะสัญญาณถือ DE คือเงินไหลออกอยู่นะคะแต่ว่าเงินเราบอกว่าเยอะมากไหมก็ไม่ได้เยอะมาก MGD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่ยังมีอยู่นะคะรายใหญ่มากกว่า 50% นะคะครับผม
อ่ะสุดท้ายก็เซกเตอร์นี้เนาะเอ้ยลืมฝั่งขวาครับผม PE เส้นหลักนะครับต้องบอกว่ายังคงเป็นสีม่วงก็คือเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานต้องบอกแล้วว่ายังคงเป็นสีแดงเนาะพุ่งขึ้นต่อเนื่องอาจจะมีเขียวบ้างนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มองว่ามันจะเป็นขึ้นเป็นหลักนะครับตรงกลางครับผมแบงก์เกอร์ครับแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับผมแล้วก็ด้านล่าง SF แรงซื้อยังคงคุมตลาดอยู่ครับค่ะอ่ะต่อสุดท้ายกับที่ตัว KCE ครับในเซกเตอร์ e-tron KCE กด enter คุณตัวในก่อนหน้านี้เขาก็มีแปรหรือแต่วเจนนะบางทีเจอแต่วเจนเสร็จแล้วก็ราคาก็ไม่ลงแล้วก็เงินไหลเข้าต่อทำลายไดเวอร์เจนต์เรามาดูวันนี้เนาะครับผมอันนี้ถือว่าสตองสิกนอลแท่งแดงสัญญาณแข็งแกร่งของวันนี้เนาะครับ DE นะคะเขียวเปลี่ยนเป็นแดงนะคะเงินไหลเข้า MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงลายใหญ่มีอยู่ไหมมีอยู่นะมากกว่า 75% แต่ก็ต้องมองว่าลายใหญ่เข้ามาตั้งแต่ข้างล่างแถวๆนี้อะเราต้องมองดูเนาะครับคือ MGD สีเขียวคือคุณติดหุ้นถ้าสีเขียวลดลงแสดงว่าคุณติดหุ้นน้อยลงที่เราบอกว่าคุณติดหุ้นคือคุณที่ซื้อที่ราคาแพงครับราคาลงมายังติดอยู่ไม่ขายถ้าราคาลงมาเยอะมากๆไอ้คุณที่ติดอยู่เขาอาจจะอดทนไม่ได้ละไม่ขายไม่ได้เดี๋ยวราคาลงต่อเลยตอนที่สีเขียวคุณติดหุ้นลดลงสีเขียวลดลงแสดงว่าคุณที่ติดหุ้นตัวนี้อาจจะค่อยๆขายมีคนขายก็มีคนซื้อใช่ไหมโอเคบอกเอาละถึงเวลามาแล้วไปละไม่อยู่ได้ไหมแล้วก็สุดท้ายเป็นไงขายให้รายใหญ่ขายหมูขายให้รายใหญ่ด้วยก็คือขายเสร็จแล้วก็คือเราอาจจะขายแล้วก็รายใหญ่เก็บสุดท้ายขายเสร็จราคาคืนอย่างนี้เนาะครับผมต้องบอกว่ารายใหญ่เข้ามานานละครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เนี่ยเส้นหลักยังคงเป็นสีม่วงมานานเนาะก็คือเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานต้องบอกว่าโดยรวมยังคงพุ่งขึ้นอยู่นะครับตรงกลางครับแบงเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายนะครับแล้วก็ด้านล่าง LSF เนี่ยแรงซื้อยังคงคุมตลาดอยู่ครับค่ะโอเคอ่ะเซกเตอร์ต่อไปครับเซกเตอร์อากริครับผมเซกเตอร์อะไรนะอากริเออนะเอทีอ่ะดูสักหน่อยเซกเตอร์นี้โคโรกาวิเนาะครับผมอุ้ยมีทามแบคโฮด้วยมีทามแบคโฮด้วยใช่ละนะตัวอย่างนี้ถ้าเราดูริบบิ้นต้องมองว่าเขาเป็นริบบิ้นสีแดงอยู่นะคะไอ้ที่นี่ขึ้นมาเยอะอ่ะห่างจากริบบิ้นแดงแสดงสัญญาณแท่งเหลืองสัญญาณอ่อนแอมานะสัญญาณเดือนเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นก็ไซด์เวย์มาสักพักละครับตอนนี้ริบบิ้นแดงแสดงสัญญาณแท่งสีฟ้าให้ถึงเงินสดอยู่แล้วก็เขามี TBH ทำเบรคเฮาด้วยก็ต้องมองว่าทำเบรคเฮาข้างบนที่ต้องบอกว่าเป็นแนวต้านเนาะครับถ้าเบรคขึ้นแนวต้านได้ก็จะดีก็ต้องติดตามดู DE คือเงินไหลออกนะคะเงินไหลออกต้องบอกว่าน้อยลงหน่อยนึง MCD ที่อยู่ข้างล่างคือสีแดงลายใหญ่เยอะอยู่นะคะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เส้นหลักก็ยังคงเป็นสีม่วงคือเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานเมื่อก่อนหน้าเนี่ยเป็นสีแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นไซด์เวย์ก็จะมีสลับเขียวแดงกันบ้างครับผมตรงกลางครับแบงก์เกอร์เนี่ยบอกว่าแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับ LSF แรงซื้อยังคงคุมตลาดอยู่ครับแต่ว่าแรงซื้อก็ลดน้อยลงเรื่อยๆครับผมค่ะโอเคหุ้นกลุ่มนี้ถ้าที่รู้จักกันก็จะมี GFPT แล้วก็ STA เนาะ2ตัวนี้ที่น่าจะรู้จักกัน GFPT ดูสักหน่อยครับอันนี้ใช่ไหมคะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าลายใหญ่ค่อยๆลดลงไม่มีละนะเราดูข้างบนเนาะข้างบนบอกว่าต้องบอกว่าเขาเคยขึ้นอะเคยเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวตอนนี้ริบบิ้นเขียวแคบลงนะคะแต่ราคาเหมือนพยายามจะทะลุริบบิ้นเขียวเนาะแต่วันนี้ก็ติดลบลงมาหน่อยนึงเนาะถ้าเขาหลุดริบบิ้นเขียวลงมาก็จะต้องระวังครับแต่ว่า DE นะ DE คือเงินเข้าเปลี่ยนเป็นเงินออกละ MCD ที่อยู่ข้างล่างคือไม่มีสีแดงเลยนะต้องบอกว่าเขาค่อยๆลดลงรายใหญ่จะขายหุ้นหมดละตอนนี้ต้องบอกว่าคุณที่เล่นเดย์เทรดเยอะมากนะคะคุณติดหุ้นก็มีอยู่แต่ว่ารายใหญ่เกือบไม่มีแล้วนะคะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เส้นหลักเนี่ยทั้งหมดเลยว่ามีเหมือนเป็นก่อนนี้เป็นสีม่วงเนาะแล้วก็มาเป็นเขียวอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าแท่งพลังงานในระยะสั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายังอยู่
บนแนวเส้นหลักเนาะเอาจริงก็บอกเลยว่ามันส่งเริ่มไม่ค่อยดีแล้วล่ะแต่ก็ต้องรอรุ่นนะเผื่อจะมีเปลี่ยนจากแท่งเขียวเป็นแดงและพุ่งขึ้นต่อไปได้ครับผมตรงกลางครับแบงก์เกอร์โอ้แรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับ LSF แรงซื้อยังคงคุมตลาดแต่แรงซื้อก็ถือว่าน้อยลงเยอะเหมือนกันนะครับค่ะอ่ะรอรุ่นต่อไปอีกตัวครับผมสีตรังครับ STA STA เออดูหน่อยสิคุณตัวนี้ถ้าเราดูกว้างๆหน่อยนึงครับขยายมาดูต้องบอกว่าไอ้เขาเป็นริบบิ้นแดงไหมเป็นริบบิ้นแดงนะครับแต่ว่าสต็องสิกนัลต้องบอกว่าแท่งสีฟ้าก็ยังให้เราถือเงินสดอยู่ดูแนวโน้มใหญ่นิดนึงต้องบอกว่าเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ลงมาตอนนี้เหมือนเป็นเบทที่ไซด์เวย์โอ้โหนะคะไซด์เวย์ก็ต้องบอกว่าไซด์เวย์เลือดทางอ่ะครับผมแต่ดีอีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตีดูแนวโน้มใหญ่นิดนึงคือเขาค่อยต่ำลงครับตอนนี้แม้ในวันนี้เงินไหลเข้านะแต่เทรนใหญ่ไม่ค่อยดี MTD ที่อยู่ข้างล่างคือสีแดงเนาะค่อยๆลดลงนะวันนี้ลายใหญ่มากกว่าเมื่อวันเพราะสีเหมือนพึ่งขึ้นมาหน่อยนึงนะครับต้องรอดูเหมือนกันว่าเขาเงินไหลเข้าจะต่อเนื่องไหมลายใหญ่จะพึ่งขึ้นอีกไหมแล้วก็ข้างบนที่ราคาเป็นไซด์เวย์เขาจะเบรคขึ้นหรือไม่นะคะก็ต้องติดตามดูนะคะครับผมในฝั่งขวานะครับก็จะสอดคล้องกับทางด้านซ้ายนั่นก็คือตัวเส้นหลักเนี่ย TE นะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นสีแดงสีม่วงนะมั้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เส้นหลักเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานก็มีเปลี่ยนสีไปมานะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแนวออกไซด์เวย์ออกข้างนะครับตรงกลางครับแบงก์เกอร์ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายมากกว่าแรงซื้อแต่เหมือนแรงขายจะมีหักหัวลงเนาะต้องรอรุ้นนะครับด้านล่างครับ LSF แรงขายยังคงคุมตลาดอยู่เหมือนกันครับค่ะโอเคอ่ะไปต่อกับกลุ่มของฟู้ดครับผมเซกเตอร์ฟู้ดสุดท้ายเดี๋ยวมีฟู้ดกับอินชัวร์แล้วกันฟู้ดอันนี้ป่ะครับผมโอเควีคเลยวีคเลยอันนี้ลิปปิ้นก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าราคาหลุดลิปปิ้นแดงลงมาสต็องสิกนอลแท่งเหลืองแท่งนี้คือสัญญาณเตือนแท่งสีฟ้าตอนนี้คือระยะสั้นเนาะถึงเงินสดอยู่นะคะครับหลุดลิปปิ้นแดงด้วยดีอีคือเงินไหลออกอยู่นะคะเงินเราต่อเนื่องมาตั้งนานละก่อนหน้านี้คือเงินไหลออกเป็ดบางๆนิดหน่อยครับผมตอนนี้นะคืน MGD ที่อยู่ข้างล่างคือไม่มีรายละเอียดมาตั้งนานละครับแต่คุณติดหุ้นสีเขียวมากขึ้นนะคะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เส้นหลักเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เป็นม่วงเนาะก็เปลี่ยนเป็นเขียวแล้วนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานก็เป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องตอนนี้ก็อยู่บริเวณที่เส้นหลักพอดีเนาะก็ดูเหมือนจะหลุดแล้วมั้ยฮะเนี่ยหลุดมาแล้วเนาะโอเคก็ถือว่าหลุดนะครับตรงกลางครับผมแบงก์เกอร์ครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายแต่ก็แรงซื้อเนี่ยก็หักหัวลงมาเนาะก็เรียกว่า มีโอกาสที่จะ ที่จะตัดลง นะผมดาราครับ LSF บอกว่าแรงขายยังคงคุมตลาดอยู่ครับค่ะโอเคกลุ่มตัวนี้ผมว่าน่าจะเดากันง่ายๆนะมันของกินของใช้เยอะแยะมากสักตัวแล้วกันขอดูตัว OSP ครับผม OSP โอสสตภาโอ้ยตัวอย่างนี้เนาะต้องบอกว่าเขาลงอยู่ชัดเจนมากนะคะครับลิปปิ้นเขียวมาตั้งนานละนะคะระหว่างที่เป็นลิปปิ้นเขียวอ่ะก็มีแท่งเหลืองเดือนแท่งเหลืองเดือนเนาะตอนนี้เงินหลายเข้าอยู่นะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างคือไม่มีรายใหญ่สีเขียวคุณติดหุ้นเยอะนะตอนที่ลิปปิ้นเขียว MCD คุณติดหุ้นเยอะไม่มีรายใหญ่นะคะเราจะให้น้ำหนักสองอันนี้มากกว่าPE เราจะให้น้ำหนักเขาน้อยลงนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักเนี่ยก็คือเป็นสีเขียวคือเป็นทิศทางของเทรนด์ขาลงนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานก็เป็นสีเขียวไหลลงต่อเนื่องครับผมตรงกลางแบงก์เกอร์แรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็ด้านล่าง LSF แรงขายคุมตลาดอยู่นะครับผมโอเคอ่ะไปต่อที่เซกเตอร์สุดท้ายแล้วกันเนาะกับเซกเตอร์อินชัวร์ครับผมเซกเตอร์ของกลุ่มประกันภัยนะครับรวยนิดหนึ่งป่ะครับผมเอาเลยจัดไปกาวมิโอ้ทำแบ็คโฮทำแบ็คโฮจะผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ไม่รู้ต้องติดตามดู นะตัวกาวิของเขาเนาะต้องบอกว่า
ลิบบินใช่ลิบบินสีแดงอยู่นะคะลิบบินแดงมาสักพักละลิบบินเขียวเปลี่ยนมาลิบบินแดงตั้งแต่ปีนี้ตอนประมาณเดือน6เนาะ6ครับตอนนี้ก็ยังเป็นลิบบินแดงอยู่สดองจิกเนา9วีคเนาะคือแท่งแดงสัญญาณของเขาถือว่าค่อนข้างแข็งแรงแข็งแรงละแต่ว่าก็ต้องบอกว่า TBH ที่นี่เนาะต้องมองว่าอ๋อทำมาที่เป็นแนวต้านถูกต้องมีแนวต้านอยู่ดีเงินหลายเท่าแต่ว่า MCD ที่อยู่ข้างล่างคือเรายังไม่มีเนาะครับผมคนที่เล่นเดเทนะคะเยอะมากนะคะนะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักยังคงเป็นสีม่วงคือเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับผมแล้วก็ระยะสั้นพลังงานเนี่ยก็เปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงพุ่งขึ้นมา3วันติดแล้วผิด3สัปดาห์ติดแล้วนะครับตรงกลางครับแบงเกอร์แรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับแล้วก็ด้านล่าง LSF เนี่ยต้องบอกว่าแรงซื้อยังคงคุมตลาดอยู่ครับผมค่ะหุ้นสักตัวในกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นตัว TIP ครับผมทิพยะทีอะไรนะ TIP ครับผมโอเคอันที่2โอ้โหลิฟวิ่งเขียวชัดเจนต้องบอกว่าเท่งนี้อ่ะก็ต้องบอกว่ามีทำอะไรเขาเกิดขึ้นเนาะครับแล้วก็หลุดลงมาหลุดลิปปิ้นแดงเป็นลิปปิ้นเขียวเท่งเหลืองสัญญาณเดือนตอนนี้ลิปปิ้นคือลิปปิ้นเขียวอยู่นะคะแนวนบลงอยู่ครับสตองสิกนอลแท่งน้ำเงิน DE คือเงินหลายเท่าแต่ว่า MCD ที่อยู่ข้างล่างต้องบอกว่าสีแดงเนาะค่อยๆลดลงจนถึงวันนี้เหลือน้อยมากละคุณติดหุ้นเยอะคุณที่เล่นเดย์เทรดก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เนี่ยเส้นหลักยังคงเป็นสีเขียวก็คือเป็นทิศทางขาลงนะครับผมแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานก็เปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องมา4วันติดเนาะแต่ก็เหมือนกับวันนี้เนี่ยน่าจะเริ่มอ่อนแรงลงแล้วนะครับตรงกลางครับแบงเกอร์เนี่ยบอกว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับก็สอดคล้องกับด้านล่าง LSF แรงขายยังคงคุมตลาดอยู่ครับผมค่ะจบจบนะดูเซกเตอร์ดูหุ้นในเซกเตอร์แล้วทีนี้ถามนิดนึงสัปดาห์หน้ามุมมองเราซื้อคิดว่าเซตบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้หนักใจเลยเราซื้อยิ้มเลยบอกสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าต้องบอกงี้เดือนที่ผ่านเดือนนี้นะตุลาเนาะก็มีข่าวที่เรื่องของเขาเรียกว่ามาตรการที่เป็นเซลล์ใช่ไหมเรียกว่าช็อตเซลล์เนาะเซลลิ่งฟอร์เนี่ยกลับมาใช้มาตรการเดิมเกณฑ์เดิมนะครับผมก็เห็นว่าเขาเรียกว่าแรงขายเนี่ยเยอะมากขึ้นโอ้ยตอนนี้ท่านเดียวน้มลงอย่างนี้แล้วก็ก็น่าจะยากเนาะก็บอกว่าเราก็ดูริบบิ้นเนี่ยเป็นหลักถูกไหมฮะถูกต้องใช่เนาะก็ยังคงเป็นแนวโน้มที่เป็นทิศทางลงอยู่แนวโน้มลงใช่ไหมใช่อย่างน้อยคุณที่เล่นตามซอฟต์แวร์ของเราอ่ะจะเข้ามาเล่นหุ้นเยอะเมื่อไรเขาจะเข้ามาเล่นหุ้นเยอะตอนที่ริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงถ้ายังเป็นลิฟวิ่งเขียวยังไงก็ต้องมัดมือไว้อะยกเว้นคุณที่เล่นขาลงเนาะครับผมต้องบอกเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะโปรดใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้ความรู้ด้วยถูกต้องใช่ค่ะโอเคอ่ะถ้างั้นวันนี้เราสองคนก็ต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับพบกันมาสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ